วัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับป้าเอกชาวปังงางพี่น้องเป็นคนเรียบร้อยหายคนไกลขอบคุณฉากนะครับอย่าลืมทานเพิ่งเสร็จจากงานคอนเสิร์ตคุณเบสคำสิงงานมีติ้งบ่ได้อยู่ด่วนซ้ำบ่ได้พักค่ายผู้ใดกันน้องเบนมาอันมาฝรั่งมื้อนี่เบนคือมาฝรั่งติมื้อนี่ก็สิเว้าอยู่เป็นชั้นเทียนอยู่เบนคือมาฝรั่งไหนไม่คายเพราะพี่ตัวโน้เป็นคนยื่นให้กับมือน้องก็เลยคืนเลยแต่หมักฝรั่งเนี่ยคือมันอยู่ในท้อง7 ปีนะจริงๆก็เขาก็บอกข่าวที่ใส่ว่าถ้าเรากินหมักฝรั่งมันจะอยู่ในท้อง7 ปีถึงจะย่อยสลายแล้วจะไปอยู่ในท้องเราหมายว่าหมักฝรั่งคือ7 ปีถึงจะเป็นกระเพาะอาหารนี่หรอแมนถ้าเราคืนอยู่7ปีมันจะออกเขาบอกเลยเคยเกิดบ่กับเมียหน่อยกูจะควบอยู่ไม่ได้เป็นเด็กหรอกกูจะควบเออทำอะไรกูจะควบเป็นโอ้ยกูใกล้รู้ก่อนโลเมสโลฮะนี่ยังไม่กินเลยจะเอาไปใส่กอรุ่นเดียวกันไม่ใช่หรอเอาจิ๊ดเซลอยู่ให้เรางานกันเรียกว่าอะไรเซลกันเออว่าสิชวนคุยอยู่แต่ว่าเขาติดหัวไหมไม่มีจังหวะคุยกับพี่โตโน่แล้วเดอะสตาร์รุ่นเดียวกันเขาดังไม่เดี๋ยวจะพูดเรื่องพี่เดียวอยู่เรื่องเดอะสตาร์คอนเสิร์ตไงคือว่าเรื่องอื่นไม่ออดคือพูดแล้วสวัสดีครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพูดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เนี่ยปั๊บบินไฟบินรถไฟป้าไฟสองทางนี่คือไฟสองแน่มือจับไม้หัวใจเพื่อแฟนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เป็นตามเป็น FCจากเนตไอดอนหนุ่มอุดรเรียมรอหลายปีจากเมืองฟินแลนด์กลับมาตอบแทนแฟนหน้าเวทีด้วยความรักและปราณีจึงมีวันนี้ไม่ลืมโอ้ยเหมือนนักร้องเลยไม่เหมือนเราเป็นนักแสดงนะมาพูดเรื่องน้องพูดเรื่องน้องกัปเตอร์ตัวเกมเมอร์สิอัปเดตหน่อยตั้งแต่ชี้แจงแถลงไขไปนะครับพี่น้องอุ้ยเตรียมตาครับมันต้องมีให้มีไม่มีเลยให้มีเลยกดเอาเนาะก็ได้ตาบอดให้นาตีถือไหมล่ะอัปเดตน้องกัปเตอร์ก็คือเป็นแบบนี้คือเรื่องราวแต่แรกเป็นเรื่องราวแบบไม่มีอะไรคือทุกอย่างมันมีอะไรนะมันไม่มีอย่างมันเป็นการกฎระเบียบเป็นความเรียบร้อยเป็นความถ้าโตเกียวมีสิบอย่างที่นั่นถ้าผมได้ตาสินแต่เดียวคือมันเป็นสิ่งที่ดีเกี่ยวกับคนพี่น้องบวชไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณ เสียงมากก็คือค่ายเพลงโตเกียวมีสิบของเราตอนนี้งานมันเยอะแล้วก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็เยอะขึ้นสู้มือทำไมเหตุผลเมื่อวานที่ทางค่ายเพลงบริษัทค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับผมได้อัปเดตและแจ้งแฟนๆว่าโอเคน้องคอปเตอร์ได้งดทัวร์ออกคอนเสิร์ตซึ่งคำว่างดกับคำว่าไล่ออกมันคนละอย่างถ้าเราเรียนหนังสืออยู่มันจะไม่เราจะเข้าใจเลยว่าคำว่างดกับคำว่าไล่ออกมันจะคนละแปลคนละภาษาอะไรแบบนี้ก็เลยอยากให้ FC โตเกียวมิวสิกเข้าใจกันว่า1ในตัวศิลปินของแต่ละค่ายเพลงเนาะโตเกียวเนี่ยมันจะมีหลากหลายหลากสไตล์ก็คือ1คนเด็กน้อย2คนผู้ใหญ่3คนไปแบบไว้กลางคน4คนแบบรุ่นอายุ40คือบุคลากรลึกสมาชิกพนักงานบริษัทเนี่ยมันจะเยอะไปหมดเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันเฮาอยู่ร่วมกันแบบนี้ทุกคน
เราอยู่ร่วมกันแบบนี้ทุกคนแล้วทุกคนน่ะเวลามีปัญหาอะไรจะช่วยกันทำช่วยกันแก้บึงแย่งกันบ่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเด้บ่ได้บ่ได้ทำงานแบบแบ่งทีมแบ่งอย่างเด้คือทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าบริษัทผมมันไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคือทำหน้าที่ใครก็คือจบเรียกได้ว่าการบ้านแผ่นมันบ่บ่ที่นี่เหมือนน้องคอปเตอร์นี่คือส่วนตัวบอสนี่กะฮักคือลูกคือเต่าเพราะว่าแค่บ่ฮักสิว่ากูปั่นจะบ่มีเงินเป็นแค่เป็นล้านกว่านี้บ่พี่น้องแม่นบ่ถ้าบ่ฮักคันสิสร้างอันคอยบ่ปล่อยให้มีมาไล่หลายกว่านี้ดอกวอน FC ของน้องคอปเตอร์นี่ให้เข้าใจด้วยว่าคือตอนนี้ FC ตัวเกมสินมันเยอะอยู่แล้วแต่ว่า FC คอปเตอร์นี่สิเป็นมากกว่านั้นถ้าบ่มีคอปเตอร์กับอันนั้นบ่มีคนเบิ่งนี่หนูดูตั้งแต่ดีลูกทั้งหลายเลยผู้ใดเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเขาเบิ่งอย่างคอนเสือเขาจ้างผู้ใดให้กำลังใจคือน้องคอปเตอร์น่ะนางกิ่งนะนางมีความสามารถนางร้องลำเพลินเนี่ยนางลำได้หมดแต่ว่าความหมายว่าด้วยเรื่องความพร้อมพันบ้านใดความพร้อมนี่คือหนึ่งการออกงานการเข้าสังคมการเป่าจ่าน้ำมูการตื่นนอนการแต่งฟันการยังสิคือมันเป็นรายละเอียดที่เล็กมากคือเราทำหมดทุกอย่างแล้วค่ายเพลงนี่ส่วนหมดทุกอย่างแล้วสินะไปเรียนดอกใช่ผมนี่หวังดีกับน้องถ้าผมไม่หวังดีผมให้น้องไปต่อเลยแล้วก็จะคือบางอย่างคนมาเมียนเนี่ยบ่อยหน้าเงินสิไงก็เลยเขาเซฟเด็กหน่อยน้ำเขาเซฟศิลปินเด็กเขาน้ำพอเขามีทั้งผู้ใหญ่ตอนนี้ค่ายเพลงศิลปินผู้ใหญ่มันเยอะแล้วโอเคตอนนี้ค่ายเพลงเขาตอนแรกเป็นเด็กหน่อยบ่ตอนนี้คือผู้ใหญ่มันลืมหลายละแล้วคนเหลื่อมมาหลายล่ะค่ายเพลงมันที่รู้จักทั้งประเทศละทีวีบอกทีวีก็เอามาเลยเอามาโปรโมทเอามาออกเลยมื้อนี้เทิงรายการไทยลงไทยรัฐอย่างที่เอาก็บ่ค่อยเฮากับพี่ตะมาเอามาเลยเอาน้องๆมาเลยแม่นบ่ล่ะตอนนี้เป็นคนรู้จักเยอะมากมาที่นี่ก็เลยมา1จุดประสงค์ที่ให้น้องพักหวังดีกับตัวน้องหวังดีกับตัวน้องก็ต้องไปว่าเรื่องคลิปอื่นคลิปองค์ประกอบต่างๆไม่ได้รู้กับบอสไม่ดูบอสไม่รู้หรอกว่าใครดราม่าอะไรบอสมีหน้าที่บริหารจัดการทำมาร์เก็ตติ้งสร้างผลงานแล้วก็สั่งงานสั่งแล้วก็ให้ทุกคนไปทำบอสไม่ได้มีหน้าที่ลงไปดีเทลว่าบ้านฮักนั้นเป็นอย่างนี้บอสได้เบิ้งน้ำเขาบอสได้หมดแต่เขาเป็นอย่างกันหมดแต่ว่าเราจะเซฟเด็กคือเราจะไม่ต้องการให้เด็กที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาเด็กอะไรเขาบุ้งเมื่อหรอกมันบุ้งเมื่ออย่างว่าเด็กน้อยมันเป็นเด็กอะไรที่แบบว่าบุ้งเมื่ออยู่เด็กน้อยอายุ3 ปี4 ปีเห็นบอสแต่คนบุ้งเมื่อคือผู้ใหญ่ที่เป็นเอฟซีสีควายแบบว่าปลูกปั้นปลูกกระดุมแบบว่าทำรับบทต้องการรับบทเป็นผู้ถูกกระทำขณะนี้มันไม่ได้เป็นอย่างเลยศิลปินไม่ได้เป็นอย่างเลยไม่ได้ถูกกระทำไม่ได้ถึงไปกันแกงไม่ได้ถึงอย่างเลยคือทุกคนปกติหมดเพียงแค่ว่าเราจะทำยังไงให้น้องไม่โดนคอมเมนต์อย่างนี้เพราะเด็กเราต้องปกป้องสิทธิ์เด็กด้วยเราต้องปกป้องสิทธิ์ของเด็กน้อยด้วยทีเนี้ยผมก็เลยมองว่าโอเคงั้นให้น้องพักไปดีกว่าค่ายเพลงก็ดูแลเรื่องของซัพพอร์ตเรื่องโรงเรียนน้องอยู่แล้วซัพพอร์ตเรื่องโรงเรียนซัพพอร์ตเรื่องการทำงานที่อยู่อาศัยซัพพอร์ตอยู่แล้วซัพพอร์ตเรื่องการออกซิงเกิลทำเพลงให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นโตเกียวมิวสิกเหมือนเดิมเพียงแค่น้องต้องออกไปอยู่โรงเรียนไปเรียนหนังสือซาสุขสวัสดิ์ก็จะมาสอบน้ำมูก็จะมาขึ้นกุ้งปิดตึมตำน้ำมูแต่ว่าเดือดซ้ายนี่น้องยังมีภาพรับผิดชอบก็ได้ผู้ปกครองต้องดูแลมากขึ้นนั่นแหละตอนนี้ตัวเกมมิวสิกยังดำเนินปกตินะยังทุกอย่างปกติหมดใครจะดราม่าอะไรเพราะว่าศิลปินเรามี10แหม FC เขาเป็นแซนเป็นลากแหมหนูบอกสิมาเงินตันตอนนอนหน่อยๆนี่สร้างปัญหาอยู่นี่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึง FC ไม่ได้หมายถึงศิลปินได้หมายถึง FC ที่พยายามจะทำไมส่วนน้อยสมมุติ FC คอปเตอร์นี่ล่ะไปสมมุติเลยไปเอซีคอปเตอร์มันก็มีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่คุณบัวแมนเอฟซีมุ่งชนธรรมเทียนคุณเป็นเอฟซีของน้องคอปเตอร์คนเดียวคุณจะไปเอาพลังหรือความเกี่ยวของคุณบังคับมูบดไข่มาได้เพราะว่าค่ายเพียงเขามีเอฟซีแกมเขามีเอฟซีชินจังเขามีเอฟซีของเขาเองยูนี่เขามีของเขาเองเจนนี่เต็มกล้องมาทุกคนเขามีเอฟซีของเขาเองทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองหมดหรือเอฟซีของน้องมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดแบบนั้นใช่เติมมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดแบบคนที่มาเม้นแบบแต่ส่วนมากที่เห็นปัญหาเป็นจุดตรงนี้ว่าจังหันจังซี่แต่ข่อยบริสิทธิ์เดียวที่พี่น้องเพราะว่าขายเพียงข่อยขาดผู้ใดผู้หนึ่งแปลกแต่ยังไปได้คือเก่า
เพราะว่าข่อยเป็นคนทำงานข่อยเป็นคนคิดงานศิลปินมันไม่คิดใส่ข่อยแม่นบ่ศิลปินนี่คือได้ผลเพราะได้จากข่อยเป็นคนสร้างงานข่อยบ่สิได้เลยมาจะเป็นอย่างไรแต่ว่าข่อยแค่เป็นห่วงมาแต่ละคนนี่สิอยู่จังได๋คนนี้อยู่งี้ไม่ได้โอเคแต่บ่จะจัดสรรให้ปีนี้นะไผอยู่บ่อยู่ข่อยบ่ซีเรียสเพราะว่าตัวข่อยเนี่ยเป็นคนคิดงานออกมาผู้นี้สิร้องเพลงนี้ผู้นี้สิร้องเพลงนี้ข่อยเป็นคนคิดผู้นี้สิถ้าคิดจังซี่ข่อยเป็นคนสร้างการเธอถึงมีคนติดตามหลายบ่หลายมันอยู่น้ําฉันเพราะฉะนั้นแล้วแม่นเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวละครนี่ก็มีปัญหาต่อตัวค่ายเพราะว่าค่ายเขาขายเข้ามาตัวเกียวมิวสิกผู้นี้สวมเข้ามากับเขาเบิ่งอยู่เก่าแล้วมืออื่นอันคือจังมืออื่นนี่แดนเสื้อใหม่มากนี่แดนเสื้อเก่าออกไปแดนเสื้อใหม่เข้ามาอยู่เขาก็ติดตามคนใหม่อยู่แล้วให้มองกว้างๆให้รักษาโอกาสไว้เราเป็นแฟนคลับของศิลปินนี่เราอย่าไปอวยศิลปินจนไม่เห็นความถูกต้องถ้าเรารักลูกเรารักอวยให้ผูกแล้วลูกให้ดีหรือว่าอย่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันดูคลิปแล้วอย่าตัดสินอะไรแค่ความเป็นธรรมกับน้องด้วยค่ะว่าแล้วนะอย่าตัดสินแค่ที่เห็นในโซเชียลบางอย่างไม่รู้อันการพักงานหรือการอะไรเนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวกับการมุดน้ำไอ้มูเรื่องน้ำดอกมุดน้ำบริวารการน้ำบริเกี่ยวกับมุดน้ำเล็กน้อยมากคือมุดน้ำนั้นเล็กน้อยมากแต่ว่าน้องนั้นมันเยอะกว่านั้นอันมันเยอะกว่ามุดน้ำมันหลายอยู่บริเวณว่ามันเป็นสิ่งของน้องเขาปกป้องสีเด็กน้อยน้ำคือเรื่องส่วนตัวเอียงอันที่ข่อยบอกมันหลายบอกว่าได้หลายแต่ว่าอันที่เจ้าเห็นมันเป็นส่วนหน่อยเพราะเดี๋ยวมาคิดเลยสัมมุดหนอกมุดน้ำไปเรียนสุกับไปเรียนกันสุกันถ้าเป็นเรื่องบอกเดี๋ยวเด็กน้อยเรียนกันแม่เรื่องมุดน้ำไม่ใช่ประเด็นเลยแต่ว่าเราเป็นห่วงเด็กๆทุกคนเซฟเลยเขาเซฟเด็กน้อยเขาเซฟเด็กน้อยเดี๋ยวนี้เขาไปใส่ภาพอย่างดีเอฟซีต่างๆตีก่อนไปเซฟว่าคนเบิ่งเหมือนๆอยู่เนี่ยเป็นเอฟซีขับเป็นเอฟซีขับบนเลยเออคนดูเป็นหมื่นเนี่ยเป็นเอฟซีผู้ว่าฟินแลนด์ก่อนแล้วค่อยไปติดตามเด็กๆนะค่ายเพราะว่าอะไรโอเคเอ็นดูบอสบิ๊กมาให้กำลังใจบอสบิ๊กมีค่ายเพลงก็อยากสนับสนุนบอสบิ๊กด้วยการไปติดตามน้องๆแต่ละคนนี่คือเป็นเอฟซีแบบนี้บอแวนมาค่ายเพลงเกิดมามีค่ายเพลงก่อนผู้นี้บอสบิ๊กเป็นคนตั้งค่ายเพลงแล้วบอสบิ๊กกะมี FC และ FC บอลบีกับมาติดตามศิลปินทุกคนบอแมนมาศิลปินที่เข้ามาเนี่ยผมมีเพจของ FC มานำจากคนมาตะหำครับอีปีเข้าใจบ่ศิลปินที่เข้ามาอยู่ในค่ายมาตะหำกับอีปีก็สั่งกับบอมาดอแมนถ้าเขาดังก็แล้วเขาบอมาเขาบอกเขามาดังอยู่นี่เขามาโตอยู่นี่เบิร์ดเข้าใจบ่เอบอหลอนไลน์เคยไม่ได้เป็นยังบ่ต้องคือข่อยบ่ได้คิดอีหยังข่อยคิดแต่ว่าข่อยอยากซอยเด็กๆทุกคนข่อยอยากให้โอกาสเขาเขามีอะไรเขาคือจังอันศิลปินอยู่นี่10คนนี่มากแต่ละคนนี่ไม่มีใครดังมาเด้มาดังอยู่นี่หมดได้มาเกิดอยู่นี่หมดได้มาเกิดทั้งข่อยบ่ได้ข่อยสร้างบ่ทุกคนเด้ข่อยใส่สกุลข่อยเป็นตัวเกมมิวสิกปั๊บเขาติดตามทันทีเลยว่าแต่ FC ตอนนี้ FC บ้านข้อไก่เฮาเนาะด้อมข้อไก่เราแม่ไก่ลูกไก่ลูกเกียบเราเพื่อนที่ตามตัวเกียวย้อนยังย้อนคุณใส่น้ำสกุลตัวเกียวมิวสิกถ้ามือไหนคุณถอดแล้วคุณออกปุ๊บเราคุณไปอยู่มืออื่นเขาก็บอกติดตามแล้วเข้าใจบ่ตอนนี้เขาติดตามความเป็นตัวเกียวความเป็นผู้ใหญ่บ้านความเป็นนักร้องค่ายผู้ใหญ่บ้านชิ้นแรกถ้าคุณดังมาอยู่แล้วนี่สี่เรื่องนึงก็ต้องอันนี้คุณมาเต็มตัวแล้วหัวใจมาด้วยความตั้งใจอยากเป็นศิลปินโอเคบอดมีทุนบอดมีความสามารถบอดมีชื่อเสียงบอจะผลักดันทุกคนให้มีชื่อเสียงเนี่ยครับตอนนี้ทุกคนมีอาชีพหมดแล้วขอบเตือนมันเป็นธรรมดาได้เดือนนึงมันจะหลายแสนดีมันต้องเป็นห่วงมันหลายเข้าใจบอคือยังเอฟซีที่เป็นห่วงหน้านี่เงินเก็บบอสำนักกับยังมีหลายคนอยู่คอยถึงอยากฝากบอกว่าเป็นห่วงตัวเองก่อนเจ้ากินข้าวน้ำยางแต่ละมือลูกเจ้ากินข้าวน้ำยางเข้าใจบ่ข่อยเข้าใจอยู่ว่าเป็นห่วงน้องนะสิว่าข่อยดูแลเต็มที่ข่อยบ่ปล่อยให้ผู้ใดตีกันแล้วกันได้ขาดข่อยฮักทุกคนบ่ต้องมาเป็นนั่นหุ่นส่วนน้ำไข่เพียงข่อยเปลี่ยนเป็น FC ติดตามกับพ่ออันนี้ถ้าเกิด FC อันเพื่อนเรียนนี่คือเพื่อนดีบ่เด้คนเบิ่ง12นี่ดีเบ้อแต่ว่าคันมันจะมีตนอมันจะมีตนอน้อยมันจะมีตนอน้อยๆนี่ดอกมาเรียกร้องสิทธิ์อันนั้นอันนี้นั่นสิเดี๋ยวบริหารให้เดี๋ยวดูแลให้จะปรับปรุงให้เข้าใจไหมเข้าใจบ่
พี่น้องสืบกุ้งปิดไปนี่บ่าวไปมาขายของก่อนมาขายกุ้งปิดก่อนซ้ำซากคนเมืองลายสวัสดีคุณเบลนะครับคุณเบลคุณเบลคุณไม่เห็นตอบแชทเลยคุณเบลขึ้นห้องอาจารย์เบลไรเออมีเรื่องปรึกษาอยู่เด้อมีเรื่องปรึกษาเรื่องอันความลับความปังอยู่